สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่กำลังชมคลิปวิดีโอกันอยู่ในณขณะนี้นะครับซึ่งเป็นคลิปวิดีโอที่จะมาสอนการดูว่า Windows ของเรานั้นใช้งานได้กี่วันนะครับเป็น Windows ที่ทดลองใช้30วันหรือว่าเป็น Windows ที่ใช้งานได้ตลอดนะครับวิธีการดูแล้วก็วิธีการติดตั้งนะครับให้ Windows นั้นใช้งานได้ตลอดนะครับทีนี้วิธีในการดูนะครับเราก็จะต้องกดเข้าที่ไอคอนของคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาแล้วเลือก property นะครับคลิกขวาแล้วเลือก property คลิกขวาของเมาส์นะครับแล้วเลือก property ตรงนี้ก็คือคลิกซ้ายปกตินะครับ property นะครับเมื่อเข้าครูหน้าของ property เราก็จะเห็นรายละเอียดนะครับว่าเป็น Windows 7รุ่น Intimate นะครับ Ultimate 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 อะไรเนี่ยนะครับแล้วทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับช่องที่เขียนว่า Windows Active นะครับWindows Active ตัวนี้นะครับหรือ Windows Activate นะครับแล้วแต่จะออกเสียงแล้วแต่ว่าจะอ่านนะครับ Activate ก็ได้ Active ก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้เราติดตั้ง Windows เสร็จใหม่ๆนะครับก็จะให้เราทดลองใช้เพียงแค่30วันนะครับทดลองใช้เพียงแค่30วันนะครับสำหรับตัวนี้แต่เดี๋ยวเราจะมีวิธีการในการทำให้เครื่องนั้นใช้งานได้ตลอดนะครับไม่ต้องเป็นเวอร์ชันทดลองนะครับจะมีโปรแกรมที่จะใช้ในการใส่ serial number นะครับผมมีโปรแกรมอยู่นะครับเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับคลิปนี้เป็นวิทยาทานเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับของนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับที่ต้องการจะทราบวิธีการในการดูว่า Windows ของเรานั้นเป็น Windows ที่ใช้งานได้ถาวรตลอดหรือไม่หรือว่ามันเป็น Windows ที่ใช้งานได้ชั่วคราวนะครับซึ่งจากที่เห็นในตอนนี้ก็คือใช้งานได้ชั่วคราวเพียงแค่30วันเดี๋ยวหลังจากนั้นก็เครื่องก็จะให้เราใส่ serial number หรือ product key นะครับของ Windows เพื่อให้การใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมีโปรแกรมในการใส่ serial หรือ product key ของ Windows 7ตัวนี้นะครับเรามาดูหน้าจอกันเลยนะครับผมใส่แผ่น CD เข้าไปเรียบร้อยแล้วผมมีโปรแกรมอยู่นะครับก็ใส่แผ่น CD เข้าไปนะครับเราก็เปิดตัวคอมพิวเตอร์ที่ My Computer ขึ้นมานะครับเปิดดับเบิลคลิกเข้าไปหรือจะคลิกขวาแล้ว Open ก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็มาได้ CD ของเรานะครับเพราะว่าโปรแกรมนั้นผมเก็บไว้ในแผ่น CD นะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาดูตรงชื่อโฟลเดอร์ที่เขียนว่าโปรแกรมทำ Win 7เป็นของแท้นะครับผมก็เข้าไปนะครับแล้วแต่ละคนจะมีชื่อโปรแกรมที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้โปรแกรมตัวไหนนะครับแล้วก็ผมเข้าไปที่ Win ไฟล์โฟลเดอร์ที่เขียนว่า Windows นี่นะครับ Windows นี่นะครับเพื่อเป็นโปรแกรมที่จะใช้ในการใส่ serial หรือใส่ product key ของ Windows 7นะครับเมื่อเสร็จนะครับผมก็จะเข้าไปดับเบิลคลิกตรงที่หัวข้อที่เป็นตัวนี้นะครับไอคอนสีเขียวตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปใส่ให้เครื่องนั้นดำเนินการใส่ serial หรือ product key ของ Windows 7นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็ตอบ yes นะครับถามอะไรมาก็ตอบ yes ไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ให้ตอบ no นะครับแต่หัวข้อนี้ถ้าตอบ no แล้วมันเข้าไม่ได้นะครับเราตอบ yes ไปปุ๊บนะครับเรารอสักครู่หนึ่งเพื่อให้เครื่องดำเนินการของระบบไปเองนะครับนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะใส่ serial number ให้กับเรานะครับเราจะเห็นว่าเครื่องให้ serial number มาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ product key ให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็กดที่ install นะครับอันนี้เป็นคลิปเพื่อที่จะใช้ในการเป็นวิทยาทานนะครับเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับการติดตั้ง serial หรือ product key ของ Windows 10Windows 7นะครับ Windows 7 Windows 7ตัวนี้นะครับกด install เข้าไปครับแล้วให้เครื่องดำเนินการติดตั้ง serial ของ product key ของ Windows 7ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นสามารถใช้งานได้นานยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องเป็นฉบับทดลองนะครับไม่ต้องเป็นฉบับทดลอง30วันนะครับตัวนี้ให้สามารถใช้งานได้หลายๆวันนะครับเป็นปีถ้า Windows ไม่ติดไวรัสนะครับใช้ได้เป็นปีนะครับถ้า Windows ไม่ติดไวรัสถ้า Windows ไม่เสียซะก่อนถ้าฮาร์ดดิสก์ไม่เสียซะก่อนนะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะให้เรารีสตาร์ทนะครับแต่ผมขอไม่รีสตาร์ทนะครับขอโคลดออกมาเลยนะครับเพราะว่าเครื่องติดตั้ง product key เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้ง serial เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดโค้ดออกมาครับแล้วผมก็ปิดโปรแกรมนะครับเพราะว่าตอนนี้คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วแน่ใจได้ยังไงว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสามารถใช้งานได้
หลายๆวันแล้วนะครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับเข้ามาตรวจสอบเหมือนเดิมคลิกขวาที่ไอคอนของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วเลือกที่ property นะครับหลังจากเลือกที่ property เสร็จปุ๊บนะครับเราก็เลื่อนมาด้านล่างนะครับเลื่อนมาด้านล่างอ่ะโอเคครับเครื่องให้รีสตาร์ทนะครับพอเราไม่ได้รีสตาร์ทมันก็ยังเป็น 30D อยู่อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรีสตาร์ทก่อน1ครั้งนะครับรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ท1ครั้งเพื่อที่จะให้เครื่องดำเนินการปรับค่าวันที่ให้เราสามารถใช้งานได้ตลอดนะครับเดี๋ยวรอรีสตาร์ทเครื่อง1ครั้งนะครับหลังจากนี้ก็คือรอนะครับรอเครื่องรีสตาร์ทนะครับแล้วก็เครื่องเซตค่าต่างๆของ product key ของ serial ของ Windows 7นะครับให้เราสามารถใช้งานได้ตลอดยาวนานนะครับผมย้ำเรื่อยๆนะครับเพื่อไม่ให้คลิปเงียบเพื่อไม่ให้ dead airนะครับเพื่อไม่ให้มีเวลาว่างในคลิปนะครับเดี๋ยวก็จะคุยไปเรื่อยๆคุยย้ำเรื่อยๆนะครับย้ำเรื่อยๆท่านไม่ต้องรำคาญนะครับท่านไม่ต้องรำคาญ เดี๋ยวรอเครื่องรีบูตรีสตาร์ทขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คกันดูนะครับว่าใช้งานได้ตลอดแล้วหรือยังนะครับการทำ Windows 7ให้ใช้งานได้ตลอดนะครับหรือที่ในภาษาช่างก็เรียกว่าการทำ Windows 7ให้เป็นของแท้นะครับเมื่อเครื่องเข้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดเข้าไปดูอีกครั้งนึงนะครับคลิกขวาตรงที่ My Computer นะครับแล้วเลือกตรงที่ Property นะครับ Property นะครับแล้วก็เลื่อนมาดูด้านล่างนะครับแอแตม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 ก็จะขึ้นว่า Windows is activate นะครับหรือ active เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับใช้งานได้ตลอดแล้วในภาษาช่างนะครับภาษาช่างเขาเรียกว่าเป็นของแท้เรียบร้อยแล้วนะครับในภาษาช่างนะครับแต่ในภาษาบ้านๆของเราก็คือมันสามารถใช้งานได้ตลอดยาวนานเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือเสร็จสิ้นขั้นตอนนะครับที่จะทำให้ Windows 7ของเรานั้นใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับนะครับผมนะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนนี้ในการที่จะปรับตั้งค่าของ Windows 7ให้เป็นของแท้นะครับเดี๋ยวอันนี้ผมก็จะปรับเมนูนะครับไม่เป็นไรนะครับเมนูลืมไปว่า Windows 8มันเป็นเมนูแบบนี้นะครับเราปรับอีกแบบนึงไม่ได้นะครับ Windows 8นะครับก็ได้แบบนี้นะครับรู้สึกได้ด้วยอันนี้ด้านหลังนี้ท่านไม่ต้องสนใจแล้วนะครับเพราะว่าเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้วเมื่อกี้นะครับการทำ Windows 7ให้เป็นตัวที่ใช้งานได้ตลอดนะครับจากเวอร์ชันทดลอง30วันเราลง Windows ใหม่เนี่ยเราได้ใช้งานเวอร์ชันทดลองเพียงแค่30วันนะครับเราก็จะต้องใช้โปรแกรมในการช่วยในการติดตั้ง serial ในการติดตั้ง product key ของ Windows 7นะครับเพื่อให้ใช้งานได้ตลอดเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานนะครับอันนี้นะครับส่วนเสริมนะครับชื่อคอมพิวเตอร์ตรงนี้เราหลังจากที่เราติดตั้ง Windows ไปเมื่อกี้เราใส่ชื่อคอมพิวเตอร์เราสามารถเปลี่ยนแปลงทีหลังได้นะครับโดยการคลิกที่ Change Setting นะครับ Change Setting แล้วมาที่ Change นะครับ Change ด้านล่างเพื่อเปลี่ยนชื่อของคอมพิวเตอร์นะครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อของคอมพิวเตอร์นะครับนะครับเปลี่ยนชื่อของคอมพิวเตอร์นะครับใครจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับ Workgroup ก็คือกลุ่มที่เราตั้งขึ้นมาเองนะครับว่ากลุ่มอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้ในวงแลนเดียวกันมันสามารถมองเห็นด้วยกันนะครับก็แล้วแต่จะตั้ง Workgroup เป็นชื่อกลุ่มอะไรนะครับแล้วแต่เราเลยชื่อคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่เราที่จะตั้งเลยเหมือนกันนะครับตั้งแบบไหนก็ได้เปลี่ยนก็เปลี่ยนก็ได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับหลังจากนั้นเครื่องก็จะให้เรารีสตาร์ทนะครับก็ผมขอเลือกที่จะไม่รีสตาร์ทก่อนนะครับโอเคครับเสร็จสิ้นเพียงแค่นี้นะครับขั้นตอนในการทำWindows 7ให้สามารถใช้งานได้ตลอดนะครับไม่ต้องเป็นเวอร์ชันทดลองนะครับก็ถ้ายังไงก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับมีปัญหาใดๆก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาก็จะมาตอบให้นะครับแต่อ่านทุกคอมเมนต์แต่บางคอมเมนต์ไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับย้ำว่าอ่านทุกคอมเมนต์แต่บางคอมเมนต์ไม่ได้ตอบต้องขออภัยกันด้วยก็แล้วกันนะครับ
สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับการดำเนินการอะไรต่างๆในคลิปหน้าเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวต้องติดตามชมกันนะครับช่วงนี้โควิดรอบ3นะครับวันที่บันทึกคลิปก็คือวันที่9เมษายน2564นะครับโควิดรอบ3มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพของเรากันด้วยนะครับออกจากบ้านใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยนะครับล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอเมื่อออกนอกบ้านนะครับเมื่อออกนอกเคหสถานนะครับก็เพื่อสุขภาพของทุกๆท่านเองนะครับห่วงใยทุกๆท่านทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ